การแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางไปจนถึงสมุทรปราการกันบ้างเชื่อว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนเห็นไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมซึ่งเป็นพิธีเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียวแน่นอนเส้นทางนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรสร้างความเชื่อมโยงในระบบขนส่งมวลชนค่ะเพราะว่าวันนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้วซึ่งจะเป็นการใช้บริการฟรี4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนปีหน้านะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการบริเวณโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสมุทรปราการถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นโครงการรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทางระยะทาง13กิโลเมตรจำนวน9สถานีและเชื่อมต่อกับโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTS ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทตอนที่1ช่วงอ่อนนุชแบริ่งและเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรี4เดือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนปี2562ในช่วงของพิธีเปิดค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วยลดปัญหาการจราจรซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูประบบขนส่งมวลชนทางรางแล้วก็ปฏิรูปการเชื่อมต่อกันให้เกิดในทุกๆพื้นที่จึงมีแผนขยายรถไฟฟ้ารางคู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 6,000 กิโลเมตรในอนาคตนะคะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลก็ได้มีการเร่งรัดโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าทั้ง5สายซึ่งรถไฟฟ้าช่วงแบริ่งสมุทรปราการเนี่ยนะคะก็เปิดให้ใช้บริการแล้วและถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะ5ปีที่ผ่านมานั้นเราก็ได้เร่งรัดดำเนินการโครงการต่างๆเราหยิบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯประชาชนจำนวน15โครงการก็ได้เปิดทดลองให้บริการไปแล้ว2สายได้แก่สายฉลองราชธรรมช่วงบางใหญ่เตาปูนสายสีเขียวช่วงแบริ่งสำโรงวันนี้ก็ช่วงแบริ่งสมุทรปราการนะครับก็จะเป็นการผนวกรวมกับแนวเส้นทางให้บริการเดิมอันนี้จะเกิดความต่อเนื่องนะครับเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารโดยสารรถไฟฟ้านะคะจากจุดซึ่งก็อยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงไปยังสถานีการเคหะสมุทรปราการค่ะเพื่อเป็นการทดลองรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่นะคะที่มารอต้อนรับหรือว่าอยากมาพบเจอกับนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็มีการพูดคุยว่าการสร้างระบบขนส่งมวลชนจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในเรื่องที่ดินที่จะก่อสร้างเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่จึงมอบให้กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนที่มีเรื่องของการเวนคืนพื้นที่ด้วยค่ะก็เป็นข่าวดีของประชาชนที่ต้องเดินทางอยู่บริเวณนั้นนะคะเคยเจอปัญหารถติดเดี๋ยวในช่วงนี้ก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วนะคะส่วนค่าโดยสารเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอดูเดี๋ยวเขาจะมาประชุมกันระหว่างทาง BTS กับทางกรุงเทพมหานครเมษายนปีหน้าก็จะเคาะออกมาชัดเจนว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะใช่ส่วนใครที่จะเดินทางต้องบอกว่าประหยัดเวลาลงมากนะคะถ้าเกิดว่าจำกันได้อย่างช่วงสำโรงต่างๆเนี่ยการจราจรในหลายแยกหลายจุดค่อนข้างที่จะติดขัดแต่ว่าจากนี้ไปเขาบอกว่าจากแบริ่งไปถึงสมุทรปราการเนี่ย9สถานีที่มีการจัดทำขึ้นมาใช้เวลาประมาณ15นาทีในการเดินทางเท่านั้นพอฟังแบบนี้อยากให้สายสีเขียวเหนือซึ่งอยู่บริเวณบ้านดิฉันแล้วเสร็จแบบนี้บ้างก็จะได้เป็นการเดินทางที่เชื่อมต่อเช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่กี่อึดใจค่ะทั้งสีเขียวใต้ที่เสร็จไปแล้วสีเขียวเหนือแล้วก็จะมาเชื่อมต่อกันย่านบริเวณทั้งสถานีบางซื่อนั้นก็จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงและเดินทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงระหว่างการก่อสร้างแน่นอนก็จะเจอปัญหารถติดแต่ว่าอันนี้ก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าในอนาคตพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสะดวกสบายมากขึ้นตอนนี้ก็คือต้องวางแผนสำหรับใครที่อยู่ในเส้นทางก่อสร้างแต่ว่าอีกไม่นานก็จะสบายนะคะ